เราไปอยู่กับผมที่ช่องแฟนมวยไทยซูเปอร์แชมป์กันแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดินทางมาถึงคู่ที่5ของเราซึ่งคู่ที่5คือคู่เอกร่วมของเราครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมนักมวยท่านแรกครับจากมุมน้ำเงินคนนี้เป็นนักสู้จอมเก่านะฮะที่มีประสบการณ์สูงและยังเป็นถึงดีกรีแชมป์ของประเทศแอลจีเรียซะด้วยครับมีสถิติการชกมาแล้ว51ครั้งนะฮะชนะ39และเสมอ1ไฟถ้าพร้อมแล้ว give it up for Walid Ottoman from Algeria Walid Ottoman from Algeria.ชกกับเขามุมแดงนะฮะเป็นจอมลุยจอมบูวัย25ปีจากประเทศไทยนะฮะคนนี้มาจากเมืองขอนแก่นเสื้อด้วยต้องบอกเลยว่าคนนี้นะฮะชื่อเสียงของเขานี้โด่งดังมากมายในประเทศไทยและต่างประเทศเสื้อด้วยเวทีมาตรฐานเขาชกมาแล้วและคว้าแชมป์มาแล้วหลายเวทีเลยทีเดียวมีสถิติการชกมาแล้ว122ไฟท์ชนะ92ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้บัวเขียวสิทธิ์สองพี่น้องพี่น้องจากประเทศไทยและขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณธนาชัยจำนงเดินทางมาถึงรองคู่เอกในวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมครับนักมวยไทยบัวเขียว12พี่น้องพบกับนักมวยอัลจีเรียวาลิดออตมานมาจากเมืองมวยเมืองกีฬาครับมาจากจังหวัดขอนแก่นไม่ว่าจะเป็นนักฟุตบอลทีมชาตินักเทนนิสนักเซปลักตะก้อนักมวยดังๆยุคต้นๆก็ต้องนึกถึงผุดผาดน้อยวรวุฒิแล้วครับจากขอนแก่นหัวแถว12พี่น้องครับย้ายสีเสื้อมาอยู่กับคุณทิมนะครับมาลุ้นอยู่หลังมุมน้ำเงินครับส่วนนักมวยอัลจีเรียนะครับอายุ31ปีนะครับสูง178ซมฉายาของเขาก็คือ Fox of Sahara นะครับหรือว่าหมาป่าแห่งซาฮาราชกมา51ไฟนะครับชนะ39แพ้11เสมอ1บัวเขียวนี่ก็ดีกรีเป็นแชมป์เวทีลุมพินีนะครับในรุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทครับปัจจุบันนั้น25ปีแล้วครับ175ซมเดิมก็อยู่กับจาตุครับจากกระดูกเหล็กในอดีตก็สร้างนักมวยดังๆมาเยอะแยะมากมายครับบนเวทีธนาชัยจำนงครับนี่เป็นรองคู่เอกนะครับพิกัด71กิโลกรัมนะครับส่วนนี้คู่เอกครับกรมเพชรเล็กแฟร์เท็กซ์พบกับจากุเปนโก้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าอย่างที่เรียนไว้ครับสู้กันที่น้ำหนัก68กิโลกรัมทั้งหมดนะครับเป็นแผนงานที่จะเปิดมวยรอบในอนาคตมีรุ่งรัตน์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพชรอุบลเป็นคู่ค้ำคู่รองแฟนๆติดตามกันได้ครับ2ทุ่ม15นะครับทุกวันอาทิตย์8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์เราเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับ2ทุ่ม15นาทีไปบนเวทียกแรกครับนักมวยอัลจีเรียนะครับวาลิดออตมานนะครับหมาป่าแห่งซาราพบกับบัวเขียวสิทธิ์2พี่น้องโอ้โหวางแข้งยาวครับบัวเขียวแหมเนื้อหนังมังสานี่ฟูฟ่องขึ้นเยอะครับเมื่อก่อนก็เป็นพระเอกอยู่ทีวีที่มวยอ้อมน้อยครับตอนนี้เปลี่ยนสีเสื้อมาเป็นสิทธิ์2พี่น้องแล้วนานๆจะเห็นนักมวยไทยรูปร่างหุ่นม้าเทศสักทีครับคุณมารุตระยะเข่าดีครับระยะหลังนี่ประเภทเด็กดองครับกดน้ำหนักตัวไม่ให้ใหญ่นี่ครับไว้ครองกับชาวต่างชาติครับอนาคตไปโกยเงินหลายแสนครับอย่าพูดว่าเงินแสนเดียวในเมืองไทยครับต้องมองตลาดต่างประเทศไปด้วยครับแหมเมื่อสักครู่นี้ก้นหนักนิดหน่อยนะครับทางด้านของออตมานแหมขยับจะต่อยมาครับบัวเขียวชิงต่อยก่อนโอ้โหแข้งขวาวืดครับขวามาเสียบบัวเขียวก็แทงโต้ขอบกางเกงแกนี่ถึงเชือกเส้นที่4เลยครับบัวเขียวอ้าวแล้วครับ
ต้องระวังโอ้ยมีศอกหักสวนครับเอาแล้วครับแตกนับน็อกด้วยศอกหลายคู่เลยครับวันนี้โอ้ลูกปากกระบาดลูกขวางหน้าครับนี่ครับเป็นเทคนิคเทคนิคครับไม่ได้ผิดกฎกติกาครับโอ้ดูศอกขวาครับดีกรีระดับแชมเปี้ยนลุมพินีนะครับบัวเขียวเอาครับเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่ครับแต่อย่าทะเลทะร่าวิ่งไปคว้าคอครับชาวต่างชาตินั้นเน้นกำปั้นอยู่แล้วครับแหมดูลูกเก่าครับบัวเขียวเทคนิคแท็กติกแพรวๆครับโอ้โหเดินหมัดครับจิ้มเข้าไปครับฮอตแมนสู้เลยเอาครับมีโอกาสไม่ครบยกสูงอีกแล้วครับจะบวกกันแบบนี้วันนี้เกมค่อนข้างจะเดือดครับไม่ทราบว่าพี่หมอทีมงานนี่สอยแผลครบกันทุกคู่หรือยังครับดูลูกป้ายและแทงครับโอ้โหโหน่าเกลียดน่าชังจริงๆครับลูกนี้บัวเขียวขยับต่อยครับโดนเข่าเข่าลอยครับลูกนี้แหมสมกับเป็นเมืองมวยเมืองกีฬาจริงๆครับมาจากขอนแก่นนะครับโอ้โหเตะสะเทือนสากเลยครับกระเด้งตามแข้งเลยครับโดนลูกเสียสีลูกเบียดไปเรื่อยๆนะครับออตมานจะไหวหรือเปล่าโดนล็อกคอครับคีบคีบมาเสียบนี่ครับแข่งพอทนได้ครับแต่ข้อเข่าหัวเข่านี่ไม่มีอะไรหุ้มแล้วนะครับครับบัวเขียวจะขยับเลยหรือเปล่าแข่งอีกทีนึงต้องระวังหมัดครับต้องระวังหมัดโอ้โหลากมาเสียบโอ้โหโดนเข้าไปถึงกับสะอึกนะครับออตมานเอ้าแล้วครับโดนเข่าอีกลูกนึงปีศอกด้วยครับต้องระวังครับศอกของออตมานครับแหมโดนโอ้ยโดนศอกครับบัวเขียวอาแล้วครับมีเถียงแล้วครับออตมานมีเถียงแล้วครับไม่ให้เตะอยู่ข้างเดียวหมดยกแรกเดี๋ยวประมาณนี่รองคู่เอกนะครับบัวเขียวสิทธิ์สองพี่น้องพบกับวาลิตออตมานครับยกแรกโอ้โหเล่นกันหนักๆแรงๆครับชมภาพช้าครับก็อย่างว่าครับน้ำหนักตัวเยอะนะครับอาวุธแต่ละดอกดูครับเสียบแต่ละเม็ดของบัวเขียวนี่ครับปังเข้าไปครับขวางหน้าถึงขั้วหัวใจเลยครับออตมานก็ท้ายๆเร่งต่อยมันครับมีศอกสลับฟันไปด้วยนี่ครับลูกนี้มุมเสยมาจากด้านล่างครับหายใจยาวเลยครับดูซุปเปอร์สโลครับสูงครับหมัดเน้นของวาลิตออตมานครับพบแฟนๆอยู่กับ8มวยไทยนะครับ8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ทุกวันอาทิตย์ 20:15 ช่อง8หมายเลข27ว่ากันต่อครับยก2เอาละครับเริ่มมีหมัดนะครับวาลิตออตมานแม่ไม่ทันได้ต่อยครับทางด้านของบัวเขียวคีบซะก่อนแม่ถ้ามีอาวุธเบิกร่องนำทางนี่ยัดสวยงามพระราม8มากครับบัวเขียวอ้าวต้องระวังครับวิ่งไปคว้าคอเขานี่เขาเตรียมจะต่อยอัปคัตอยู่แล้วครับนี่ครับวิ่งไปดูตามาตาเรือเดี๋ยววิ่งไปจูบมันนี่เป็นเรื่องครับรอบวกรอสวนอยู่แล้วครับออตมานแม่โอ้ทำเหนือชั้นยางกันฟันหลุดปากครับเหมือนยางกันฟันหลุดปากครับของใครครับเป็นฝั่งออสมานครับต้องชำระล้างก่อนครับล้างออกก่อนครับอาจจะมีเม็ดหินเม็ดกรวดเม็ดทรายขึ้นมาใส่ไปแล้วถ้าใส่แล้วไม่ล้างนี่อันตรายนะครับโดนหมัดไปนี่อาจจะเลือดกลบปากได้เป็นการป้องกันอันตรายตัวเองครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ของเกมการแข่งขันครับยางกันฟันอย่างน้อยลิ้นก็ไม่กัดฟันให้ขาดครับป้องกันได้ในแบบเบื้องต้นนะครับเล่นวงในครับบัวเขียวอ้าวโอ้ยแตกแล้วครับบัวเขียวชายก็แตกแล้วครับโดนศอกนะครับโดนศอกก่อนจ่าครับเป็นเรื่องเลยครับขวามาแทงนะครับหนวดเขานั้นดกนะครับแต่ว่าศีรษะเอาฤาษีหมดยาคืนโมโหแล้วครับครับสนุกครับอย่างนี้มาเลยครับบัวเขียวบอกไม่กลัวอยู่แล้วครับชอบให้แลกชอบให้ชวนทะเลาะอยู่แล้วขอให้ซ่าให้จริงครับเลือดบ้าเลือดแล้วเลือดน้องเวทีอีกแล้วครับเปลือไปหมดแล้วครับไม่รู้ใครของใครโอ้โหดูครับแกไม่ออมแรงเลยครับทางด้านของออตมานครับเลือดนี่ออกเยอะมากเลยครับก็อย่างว่าครับจังหวะหัวใจเต้นแรงครับสูบฉีดครับกลางศีรษะจุดอุ้ยตบด้วยหมัดครับเต็มกกหูของบัวเขียวโยนเข่าอีกทีนึง
พยายามจะเอาศอกคืนเหมือนกันนะครับทางด้านของออสมานครับนักมวยชาวแอลจีเรียเอาแล้วครับหมุนเกียวขวามาแทงขวามาเสียบหมุนติดแม่มาอยู่ตรงหน้าผู้บรรยายครับเลือดหยดมาถึงใบประวัตินักมวยเลยครับตอนนี้เอาแล้วครับบัวเขียวแตกด้วยหรือเปล่าครับไม่รู้เลือดใครเลือดใครมาสอกคนละทีสับจามกันเลยครับโอ้โหไม่ใช่หน้าฝนเป็นไข้หวัดนะครับนี่เป็นการจามสอกใส่กันครับเหมือนพวกขวานคนละเล่มเลยครับตอนนี้ครับบัวเขียวกับออสมานขวานใครจะคมกว่ากันครับโอ้ยักษ์ชนยักษ์มันอย่างนี้นะครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆสอกกับสอกเข่ากับเข่าพัวนัวพัวพันไปเรื่อยครับมวยมันๆอย่างนี้เลยครับช่อง8ครับนำมาให้ชมกันทุกสัปดาห์ครับปิดครับโอ้โหดูครับหน้าอาจารย์ธนาชัยนี่ก็เต็มไปด้วยเลือดนะครับโอ้โหมาก่อนไปหัวใจไม่แข็งนี่เห็นเลือดอาจจะเป็นลมได้ครับครับดีว่าเป็นการศีรษะนะครับยังไม่เป็นหางคิ้วยังไม่เป็นเส้นเลือดใหญ่แต่ว่าด้านล่างนั้นยังสอยแผลกันไม่จบครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมายก2ได้เรื่องจนได้นะครับตอนนี้นักมวยแอลจีเรียแตกครับบริเวณกลางศีรษะครับนี่ครับนี่ก็คือพิษสงศอกของบัวเขียวครับบางยกให้นะวัสลีโปรครับนี่ครับวิ่งเข้าไปครับต่างคนต่างตอกนะครับตอกด้วยศอกป้ายหน้าขวางหน้ากดลงมาครับโอ้โหจะแทกซ้ายครับซุปเปอร์สโลครับนี่ครับโอ้โหต่างคนต่างฟันครับนี่ครับอย่างที่คุณมารุตว่าเหมือนพกขวานเป็นคนละด้ามครับดูว่าใครจะจับแม่นกว่ากันครับแม่บวกเขียวก็ได้เลือดเหมือนกันครับโพรงจมูกมีเลือดกับเจ้าทะลักมาครับมันจริงๆครับคู่นี้ครับช่อง8เราคัดมวยดีๆเด็ดๆมาให้ชมกันทุกสัปดาห์นะครับในศึก8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์หรือใครๆจะมาชมกันสดๆนะครับที่เวทีมวยชั่วคราวมวยไทยสตรีทถนนพระอาทิตย์กดได้นะครับยินดีต้อนรับนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับเวทใหญ่ๆบิ๊กไซส์ทั้งนั้นครับวันนี้เอาละครับชาวต่างชาติชอบใจครับได้ดูศิลปะล้วนๆนะครับไม่มีเรื่องของเกมการพนันนี่เป็นนักมวยตัวจริงเสียงจริงนะครับยังปักหลักที่ซ้อมอยู่เป็นเรื่องเป็นราวครับว่ากันต่อยก3ครับวาซาลีนโปะหนาเตะเลยครับทางด้านของวาลิดอสมานักมวยแอลจีเรียโดนเตะไปที่ต้นขาเอาแล้วครับเอาหมัดสู้เลยครับออสมานอย่าให้คำตอบตัวเองครับที่นี่กินยาขยันอย่างเดียวขยันหมายถึงว่าขยันออกอาวุธครับเสียจังหวะไปครับออสมานขยับจะเตะต่อยหมัดขวาครับโอ้โหโดนทั้งหมัดโดนทั้งเข่าโป๊ะวัสลินเยอะไปหน่อยครับวัสลินเข้าตาหรือเปล่าครับนั่นแหละครับตัวเองนั้นโป๊ะวัสลินบนนะครับโดนกำปั้นแล้ววัสลินนั้นจิ้มเข้าตาครับวัสลินของตัวเองครับย้อนกลับเข้าหาตัวเองครับว่ากันต่อครับแหมแกดูเหมือนจะเปรี้ยๆไปครับวาลีรอดมายกนี้อ้าวโดนแข้งขวาบวกเขียวครับต้องขยันครับทางออสมานจะไปกระปลกกระเปรี้ยให้เห็นไม่ได้ครับบัวเขียวเอาตายแน่นี่ครับนักมวยต้องแกร่งทั้งหัวใจร่างกายครับอ่อนเนื้ออ่อนนมหรือว่าอ่อนข้อตรงไหนนี่ไม่ได้เลยครับร่างกายดีอาวุธดีหัวใจต้องแกร่งด้วยครับมีแต่ลีลานี่ไม่ได้ครับแต่วันนี้รับเยอะจริงๆครับวาลีรอดมานักมวยแอลจีเรียโอ้โหโดนขี้มาตีครับลากไปเที่ยวเมืองของแก่นแล้วครับไปดูดินแดนไดโนเสาร์ไปดูเมืองหมอแคนเขาเป่าหมอแคนอย่างไรครับปังเข้าไปครับนี่ครับกระทุ้งแต่ละข่าวอัดแต่ละดอกยังไม่ยุบนะครับแต่เชื่อแน่ว่าอิ่มเข่าแน่นอนครับวาลิดออสมานวันนี้จะทำเป็นเหนือชั้นทำเป็นลิงหลอกเช่าให้ได้ครับแม่บัวเขียวไม่เล่นด้วยครับบัวเขียวไม่เล่นด้วยครับเอ้าแหมแกโดนอะไรครับจะออกลูกงองแงอะไรหรือเปล่าครับจะออกลูกงองแงอะไรหรือเปล่าเอาละครับชมกันต่อครับโอ้โหโดนเข่าอยู่แล้วครับเข่ามาโดนเข่าของบัวเขียวไม่ใช่เพราะเฉพาะผู้บรรยายครับโปรดิวเซอร์ทีมตัดต่อก็ร้องไปเสียงพร้อมๆกันครับแม่กระแทกแต่ละเข่า
เลือดกระเด็นกระดอนมาถึงโต๊ะผู้บรรยายหมดแล้วนะครับไม่ทราบว่าเข้าปากกระเด็นเข้าปากผู้บรรยายไปด้วยหรือเปล่าแม่ยั่วไปหมดแล้วครับอิ่มแล้วครับวันนี้อิ่มแล้วครับก้าวขาแทบไม่ออกแล้วครับวาลิดออสมานโดนถีบยันโอ้โหตอนนี้จะพาไปที่ไหนก็ไปหมดครับออสมานทำเป็นเหนือชั้นครับทำเป็นลิงหลอกเจ้าจัดให้เลยครับบัวเขียวเสียบอีกทีหนึ่งนี่ครับโอ้โหจะเอาอีกแผลหรือเปล่าครับบัวเขียวยังไม่หมดเวลาครับยังเป็นไปได้หมดครับไม่มี MOU ครับที่นี่ไม่มีแตะนวมครับมาเลยครับ3ยก9นาทีใช้ครุ่มครับจะได้รู้ว่ามวยไทยคืออะไรครับจะได้รู้ว่ามวยไทยคืออะไรแม่ดึงศอกกลับครับดึงศอกกลับครับเป็นช่วงของออสมานโชครับแล้วก็หมดยกที่3ครับหมดฤทธิ์สิทธิ์พ่อแดงนะขึ้นไปรับบัวเขียวครับดูครับดูแผลแตกของวาลิดออสมานครับโอ้โหเลือดออกมาเป็นลิ่มๆเลยครับชมภาพช้าครับนี่ครับต้นเกมนะครับวัชรีตัวเองครับไปติดรวมของบัวเขียวครับกระแทกเข้าเต็มหน้าครับแล้วหลังจากนั้นครับมันทากมันเสียบด้วยเข่าครับนี่ครับขวาตรงๆครับบุกจากสูงๆครับบุกเปรตอีกช็อตนึงครับสกรูถอยหลังแล้วเสียบโอ้โหลูกนี้ถ้าเป็นเราท่านๆก็ซิโดราไปแล้วครับดูครับล็อกแล้วเสียบครับดูภาพซุปเปอร์สโลครับคุณมารุธวัสลินกระจายนี่เป็นก้อนเลยครับนี่ครับวัสลินติดนวมนะครับแล้วก็แทกเข้าหน้าตัวเองครับจะดึงศอกกับพิรันม้วนแผ่นดินครับแม่สวยงามนะครับลูกนี้แต่ว่าติดกาดติดแขนของบัวเขียวครับไปพบกับแมทธิวดีนครับเชิญครับ Ladies and gentlemen please put your hands together for these two warriors in fight number 5 oh yeahสนุกอีกแล้วนะฮะในคู่ที่5วันนี้เราได้ผู้ชนะอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วและผู้ชนะได้แก่มุมแดงไทยแลนด์บัวเขียวสิทธิ์โซพีโน Thank you also to Walid Othman from Algeria สุดยอดจริงๆนะของความมันความอึดและเทคนิคมวยไทยที่บอกว่าคุณภาพจริงๆทุกคู่จริงๆที่ช่องแปดมวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเราวันนี้นะครับผมคู่ต่อไปนะฮะคู่ที่6กำลังจะถึงคู่เอกของเรานะครับซึ่งไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งนะฮะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก75กิโลกรัมครับคมเพชรแฟร์แท็กจะเจอกับยาคุบเบนโคจากประเทศสโลวาเกียนั่นคือคู่ที่6ช่วงนี้พักสักครู่